พี่น้องนะตอนเนี้ยก็ยังมีที่นี่มีความสุขแล้วก็ยังมีพี่น้องอีกนะแล้วคุณจิ๋มเป็นคนใจดีมากเผื่อวันไหนช่วงไหนมีการหยุดงานหรืออะไรพาไปเที่ยวกันได้โทรหากันนะดีแล้วแหละดีใจเราสมัยก่อนเราก็ออกรายการที่ฝันวันที่เราคอยก็เอาลูกพี่อ้อยให้เขาดูเขาก็ไม่บอกเราว่าติดตามให้ไหมจนมาเจอรายการดีจันเขาบอกอ๋อพี่แม่วันที่รอคอยเขาเลิกไปแล้วเขาไม่ได้ทำแล้วรายการเนี้ยเราติดตามมานานแล้วก็ไม่รู้จะไปตามพี่อ้อยที่ไหนพอดีพระต้นน่ะเขาไปลงเพจดิจันนี่แหละที่ไปที่มาแล้วบังเอิญคุณพิมพ์อ่ะเขาเป็นลูกเพจดิจันพอดีติดตามรายการนี้พอดีไงก็เลยได้พูดกับน้องแม่ควยบอกว่าดีนะที่ว่าแม่เขาติดต่อทางโรงพยาบาลถึงได้เจอนะก็ไม่ได้ก็เดี๋ยวเมื่อกี้มันดูเมื่อวานนี้มันดูเพจดิจันคุณพิมพ์ที่คุ้นแต่นึกไม่ออกอ่ะผมเมื่อกี้มาที่ร้านอ้าวคุณพิมพ์ที่เป็นกลุ่มสตรีนี่เองโอ้โหมันแบบจุดใต้ตำตออ่ะก็มาก่อนเนี้ยจำได้เพราะอะไรว่าเธอมีรัดยิ้มตรงเนี้ยนี่ที่แก้มจำได้เลยเพราะตอนเด็กๆก็ชอบมองแงจำได้แล้วชอบมองแงของเรานี่ห้าวห้าวเอ้ยนี่มันห้าวห้าวทะมนทะมนคล่องคล่องตัวแรงๆลุยๆจำได้ไหมค่อยๆนึกหอมแห้งเหมือนเดิมหอมแห้งระวังการกินไม่กล้ากินเยอะรักษาสุขภาพนี่สุขภาพฟิตเนสประจำกระดากระดาเนี่ยนี่มาดิวครบวันเกิดนี่พอดีนะเอ้าเหรอเกิดเมื่อไหร่เนี่ยวันศุกร์พอดีไหมเอ้าวันนี้มันเกิดเหรอไม่เกิดไม่อะไรไม่เป็นไรโอ้ยก็แค่นี้ก็มีไม่ก็มีความสุขแล้ววันเกิดเขาพอดีเลยก็ไปเลยวันนี้ก็มีความสุขแล้วดีใจดีใจอันนี้ก็ดีมีความสุขกันเนี่ยวันศุกร์วันพระพอดีวันศุกร์พอดีวันศุกร์พอดีวันศุกร์วันศุกร์พอดีวันนี้วันนี้พระมาด้วยอะไรวันศุกร์มีความสุขเป็นวันวันศุกร์วันเกิดแกวันเกิดของแกวันศุกร์ยังไม่ใช่เรื่องวันดีแล้วแหละดีแล้วที่ได้เจอพี่น้องลูกหลานเนาะแล้วพี่อ้อยดีใจไหมว่าลูกพระบวชเนี่ยดีใจเนาะไม่ใช่เป็นไรนะที่แล้วพระเก่งมากพี่อ้อยพระคุณอ้อยตอนนี้แม่จะเรียกอ้อยแล้วกันเอาคุยกับลูกมาลูกพระมาพี่อ้อยคุยกับต้องคุยกันบ้างมานั่งคุยแม่ได้ไปเลยไปขอดไปแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีว่าอยู่ที่โน่นสบายดีไหมที่วัดอ่ะตอนแรกแม่นี่ก็สองคนจะเกเรเละเทะอันนี้ที่เขาอ่านข่าวว่าเอ๊ะจะพอเฟิร์มมาได้จำได้ว่าเอ๊ะหลายเกเรมั้งคงไม่มีน่ะอยู่ตัวคนเดียวแล้วมั้งจะมีไอ้อยู่ก็ได้ข่าวมาว่าหนูเป็นลูกหลวงพี่เป็นลูกว่านี้ก็เลยไปถามที่ที่โรงพยาบาลศิริราชเขาบอกใช่มีพระมาถามเหมือนกันว่าเราชื่อนามสกุลเหมือนตรงกันเลยว่านี่ไปบอกสงสัยคงใช่อ่ะได้ไหมเขาก็กลัวว่าคนมาแอบอ้างเขาว่าเราหลายปีไม่เคยมีใครมาว่ามีลูกชื่อนี้ชื่ออะไรมาก็เลยทบทวนความจำสวดมนต์ทุกวันทุกคืนก่อนที่เนี่ยจะได้แล้วเอ๊ะขอให้ได้เจอลูกจริงเถอะใช่ลูกของเราเปล่ามันหลายปีและเกินจำไม่ได้นะเพราะศีรษะมัน35ปีอายุแอมเลนมาจำความไม่ค่อยได้แล้วอยู่ที่นู่นก็สบายได้ไม่ให้เป็นเจ้าวาดรักษาการอยู่รักษาการอยู่เฉยจะมาจะเอาดูพ่อไปให้สร้อยมันก็ไม่มีราคาแล้วแต่ว่าสร้อยจอมจะพ่อก็ดูจะมาอยู่ไอหยงเก็บไว้เอาไว้ใช่ไหมหยงแน่เลยจะมาทำไว้เลยแต่ไม่รู้จะให้ใครหนูสวมขอให้มั่นหลานดีใจเปล่ายายเป็นยายแล้ววันนี้ที่ว่าหนูบอกแม่ว่าบวชเป็นพ่อบวชเป็นพระไม่รู้เรื่องเลยนั่นแสดงมีความแอบอ้างมากกว่าไม่รู้เรื่องพ่อบวชปี2533โอ้นั่นยังไม่ออกจากโรงพยาบาลเลยมั้งน่ะยังเพราะออกโรงพยาบาลมาก็ส
25334 37ออกจากโรงพยาบาล2537ออกจากโรงพยาบาล2537เพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาก็ที่คนชนน่ะเขาก็ให้เงินค่ารักษาพยาบาลเขากลัวโดนติดคุกอ่ะเขาก็ให้มาเยอะอยู่ข้อ2กอไก่ขอไข่ดีนะโรงพยาบาลตำรวจอ่ะ2กอไก่ขอไข่2อะไรพวกนี้แล้วก็ถึงได้จำได้แล้วว่าเอ๊ะสงสัยเราคงตูไปหาพระไปไหว้หลวงพ่อตาทอนว่าขอให้ลูกอ่ะได้ตั้งสมาธิดีนะถอยทำงานอย่ามีอุปสรรคอะไรพวกนี้ถ้าเกิดสมมุติศีรษะที่ลูกกระแทกเทอมไปนะถ้าเกิดความจำไม่เป็นแต่เขาเย็บแล้วไม่สวยลงมาตำสายเหล็กอันนี้เขาเอาเหล็กออกให้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วไม่เป็นขาไม่เป็นอะไรเลยมีแต่ศีรษะพอกระแทกแรงมากตอนแรกนึกอ่ะโยมยายอ่ะนึกก็มาเอาชีวิตไปแล้วนึกก็แม่มาเอาชีวิตไปแล้วเพราะว่ามัน10ปีอ่ะมันจำอะไรไม่ได้เลยหมอเขาบอกว่าสงสัยต้องไอ้นี่แล้วล่ะต้องเอาเข้าศพบ้านหลานอะไรพวกนี้เขาเอาเก็บตัวแล้วพอวันศุกร์พอดีอ่ะไอ้พยาบาลเขาไล่ฟังหมอนี่ว่าก็ดูกระดูกเครื่องมาได้วันศุกร์พอดีนะเขาบอกนี่วันเกิดของโยมของเนาะลูกคนนี้วันนี้นะเขาก็ไปให้พระมาพระก็มาสวดมนต์มาท่องให้เขาบอกเนี่ยโยมแม่เขาอ่ะยังไม่อยากเอาไปเพราะเขายังใช้เวรกรรมอยู่เขายังมีเด็กอยู่สองคนต้องรับผิดชอบอยู่และทางนี้เราก็เอ๊ะเราก็เฟื่องมาเราก็ไม่มีใครนะที่หลวงพ่อเขาแล้วก็จดไว้อยู่นะที่ว่าในหนังสือที่บางเขาเฟื่องออกมานะแล้วก็จดไว้กระดาษอยู่ว่าคงไม่มีมั้งว่าที่หลวงพ่อพูดฟังพ่อหลวงพ่อนั่งบนเถียงนะหลวงพ่อโกหกหรือเปล่าไม่โกหกหรอกแล้วเขาก็พามาอีกห้องหนึ่งมาสอนเด็กกอไก่ขอไข่ให้เราจำความอะไรพวกนี้ได้แล้วก็เลยมาทำงานที่หมู่บ้านรัตนาธิเบศรมาเป็นแคชเชียร์ขายบ้านขายอะไรเนี่ยแล้วก็เลยเพื่อนอีกคนหนึ่งก็บอกมาเข้าทะเบียนบ้านกับเขาก็ได้เข้าทะเบียนบ้านเขามีลูกคนหนึ่งชื่อประพรแล้วก็ชื่อแม่ชูเขาชื่อแม่ชูอ่ะมาเข้าทะเบียนบ้านนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะไม่มีปัญหาเนี่ยก็เลยลูกเขาก็ทำงานกับเราด้วยตรงนี้หมู่บ้านอะไรตานายเวทก็ทำดิ้นรนปากาศเต็มทิพย์มันเรื่อยๆตัวเราคนเดียวนะไม่ต้องไหนนี่ใครไม่นึกก็จะมาเจอวันเนี้ยไม่คิดว่าจะได้เจอลูกที่ว่าโอ้สมบูรณ์แบบทุกอย่างไม่เกเรไม่อะไรไม่ทุกอย่างแล้วหลานก็เด็กดีหลานก็ดีทั้งสองคนแถมลูกสาวก็ดีด้วยไม่เป็นอะไรไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็อยู่ด้วยกันด้วยนะพี่กับน้องอืมโคราชด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วพี่อ้อยจำน้ำได้ไหมเนี่ยน้ำไม่มาปิงมั้งเนี่ยยังจำไม่ค่อยได้ยังไม่ค่อยรู้ใครยังไม่ค่อยนี่อยู่ถ้าไปอยู่นานๆอะไรนะก็เดี๋ยวหนูขอเบอร์กับน้องส้มก็ได้เบอร์2ของแม่หนูจะได้โทรมามีแต่จำเบอร์ตัวเองไม่ได้เดี๋ยวให้น้องส้มมาบอกเบอร์แล้วหนูขอเบอร์กับน้องส้มว่าเบอร์อะไรเบอร์จะได้โทรได้จำความว่าเก่าๆอะไรมั่งว่าเราทำอะไรไว้นะแต่ที่อยู่ที่ไหนนะมีแต่คนเขาถามว่าเนี่ยทำบุญทำทานแจกทั้งหมดก็ของเราได้มาฟรีใช่ไหมเขาเห็นเราขยันแล้วก็อยู่ที่ไหนแล้วก็แจกเข้าไปเราจะเก็บมาไว้ทำไมฮะเพราะอยู่ที่หมู่บ้านรัตนาธิเบศรเหมือนกันแล้วก็มาอยู่ที่เดอะสแควร์ก็เหมือนกันคอนโด A2 B2 อ่ะอยู่2ที่แล้วเขาเอาของให้แบบนั้นเราขยันขึ้นมาเอาของมาให้แล้วก็ทำบุญให้กับเขาไปเราไม่ได้เก็บไปทำไมฮะสงสัยผลกรรมเนี่ยย้อนกลับมาหาเราเหมือนกับหลวงตาอ้อผู้ประชาเนี่ยใส่บาตรแกบอกว่าเดี๋ยววันเนี้ยจะได้มีข่าวดีนะที่บุญที่ลูกทำไว้นะจะดีแล้วก็ไม่คิดจะเป็นอย่างนี้ไปเล่นโคราชฮะจะไปเล่นโคราชแอมดีใจไหมล่ะเจอแม่เจอทางเข้าเพราะแอมจับแม่ตั้งแต่ขวบนึงนะใช่แม่
ย่างเราไปเจอพระต้นตอนนั้น2ขวบแล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยแม่เหมือนเดิมก็แน่ถึงนี้ตอนที่เอาข้าวมายกมาให้ลูกต้นรู้สึกหน้าแก้มคล้ายๆกันเลยว่าว่าคล้ายเหมือนกันแอมเหมือนพ่อแน่เลยแอมใช่เหมือนตอนนี้เป็นก็ให้ทางพระต้นนะครับกับคุณแม่แล้วก็น้องสาวนะครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับที่น่าจะเป็นภาพแรกนะครับของพระต้นแล้วก็ของแอมเลยนะครับคุณแม่ไหวไหมครับโอเคช่วยคุณแม่นะครับทางข้าวเดี๋ยวให้คุณแม่อ้อยกับลูกเปิดใจคุยกันหน่อยนะคะเดี๋ยวนั่งแบบให้พระต้นแต่โยมแม่ขออนุญาตให้โยมแม่นั่งไอ้นั่งเก้าอี้นะท่านน่าจะนั่งคุกเข่านานไม่ไหวไม่ก็แต่ว่ามันจะหันไปทางนู้นนี่หันหน้าทางนี้นะจ๊ะพระต้นเดี๋ยวไม่นั่งใกล้นิดนึงนั่งโอเคพี่เบนได้ไหมคุณแม่นั่งเข็มทำไมเนี่ยนั่นแหละพี่แอมเข้าตรงข้างแม่ไม่หนักไปทางนี้เปลี่ยนมาทางนี้นะเดี๋ยวพอไม่ไปครับพี่พี่เที่ยวไปกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปกันเป็นไม่
ไม่รู้จะคุยอะไรแม่อยากถามอะไรถามเลยฮะไม่เป็นอะไรเอ้พอลูกสาวมาแล้วยิ้มแย้มมาอ้าวต้องค่อยๆค่อยเป็นค่อยไปหน่อยแม่จ๋าขอแม่ถอดผ้ากันเปื้อนออกได้ไหมได้ๆโอเคเนี่ยจักรยานยางปลิ้นหมดแล้วก็ยังเข็นมาเป็นเพื่อนไว้ใส่ของใช่ไหมอยู่ไกลไหมอยู่ไม่ไกลครับอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆเราใต้สะพานลอยก็ถึงเอาหมวกออกไหมอะร้อนอะไม่เป็นไรเอาแมสออกให้หน่อยได้ไหมเอาออกเลยได้ไหมเออได้แมสออกเอาหมวกออกฮะเอาหมวกออกเอาสวยๆเอาไปผมสวยมันไม่เป็นไรนี่สวยไปเลยเอาใส่หมวกอีกเมื่อกี้เชื่อแม่เธอเชื่อแม่เอาหมวกเก็บไว้เลยเอาใส่เป๋าไว้ก่อนใส่ไว้ในเสื้อแค่ไหนกันหมดนะเดี๋ยววันนี้ก็ทีผ่อนคลายขึ้นแล้วใช่ไหมคะดีขึ้นตอนนี้ก็แม่สามคนแม่ลูกก็ได้นั่งพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะคะวันนี้ใส่เลือดตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าตาจะเห็นได้ว่าทุกคนหน้าตาคล้ายกันมากเลย DNA อยู่ตรงหน้าแล้วสายเลือดได้กลับมารวมกันนะอะไรนะคะสายเลือดได้มารวมกันแล้วสายเลือดได้มารวมกันแล้ววันนี้อิ่มอกอิ่มใจไหมแม่แล้ววันนี้วันพระด้วยวันนี้วันพระแล้ววันของที่ตัวเองเคยเกิดวันศุกร์ได้ดีใจมากเลยหมายถึงว่าคุณแม่เกิดวันศุกร์วันนี้ถือว่าเป็นวันศุกร์วันที่แม่เกิดก็เลยได้ทำบุญได้ทำบุญด้วยไม่แน่ใจได้มีวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีวันนี้แถมลูกก็แข็งแรงดีสองคนไม่เป็นอะไรไม่เป็นอุปสรรคอะไรอีกคนนึงก็มีความสุขเป็นพระก็โอเคไม่เกเรเละเทะเหมือนที่ออกข่าวนะอันนี้ก็ดีมีลูกมีหลานไม่เกเรแล้วก็มีความสุขเพราะอยู่ห่างไกลเขานานเกินนะไม่ทำให้พ่อแม่เสียชื่อก็นี่ก็เราก็ภูมิใจแล้วที่ว่าให้เขาเกิดมานะเขาให้มีความสุขแล้วก็ดีใจหนูขอถามนิดนึงได้ไหมคะแม่ว่าก่อนหน้านั้นคุณแม่ตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยแม่ก็อยู่ตัวคนเดียวอยู่คนเดียวก็เพราะไม่คิดอยากมีครอบครัวแล้วก็เก็บเงินหาเงินเลี้ยงตัวคนเดียวมาตลอดจนวันที่ทีมงานมาหาแม่วันนั้นค่ะใช่ชีวิตแม่เปลี่ยนไปไหมคะหรือว่าความรู้สึกคุณแม่เปลี่ยนไปไหมมันก็แบบดีใจครึ่งอ่ะ
ว่าเออเราจะไม่อยู่ตัวคนเดียวแล้วนะแล้วก็สวดมนต์ทุกวันกลางคืนสวดมนต์แล้วก็อธิษฐานว่าถ้าเกิดสมมติเป็นจริงก็ขอให้ได้เจอแบบที่เราเคยฝันไว้ว่าจะได้มีลูกกับเขาที่เขาวานเนี่ยแม่เคยฝันเหรอคะเคยฝันว่ามีลูกกับสองคนก็จะมาหาแล้วก็เอ๊ะแล้วก็ไปเล่าให้หลวงตาที่หลวงตาออสที่มาใส่บาตรทุกวันว่าจริงหรือเปล่าหลวงตาบอกสวดมนต์ทุกวันแล้วเราจะได้รู้ว่ามีจริงไหมว่านี่ไม่โกหกไม่อะไรครับเออก็เลยนึกสังหรณ์ใจได้โทรไปหาที่โรงพยาบาลศิริราชราชวิถีว่ามีลูกจริงหรือเปล่ามีอันนี้แม่โทรไปเหรอคะไปหาเองไปหาที่โรงพยาบาลว่าเราตอนที่ยังไม่มาทำนี่นะว่าเรามีลูกจริงกว่าที่เมื่อก่อนเนี่ยฝันตอนที่ฝัน2540ฝันว่าเรามีลูกกับเขามีลูกมีหลานจริงก็ฝันในความฝันนะก็เลยไปหาหลวงตาที่วัดหลวงตาเขาบอกว่ามีโยมต้องสวดทุกวันถึงจะรู้ว่ามีจริงก็ฝันว่านี่ไม่ใช่เป็นความฝันแล้ววันนี้ความฝันนั้นวันนั้นมาจริงๆเลยเล่าให้หลวงตาออฟฟังแกบอกใช่ลูกโยมแน่เลยสองคนเดี๋ยววันนี้เขาต้องมาแน่ว่านในความฝันเป็นความจริงแน่ว่านดีใจไหมคะแม่ดีใจดีใจมากอาแถมมาเป็นพระใหม่ด้วยไม่เป็นลูกอีกคนก็ไม่แกเลยไม่เละเทะเหมือนที่เขาออกข่าวดีมากๆเลยไม่เสียแรงที่ว่าเราจากเขานานเขาทำดีมากๆทั้งสองคนเลยอยากพูดอะไรกับลูกชายและลูกสาวไหมคะแม่ก็เมื่อกี้พูดแล้วอยากจะให้พูดอีกครั้งนึงให้ลูกเพจได้ว่าแล้วให้ลูกชายได้ฟังอีกครั้งว่าแม่ก็อยากทำงานที่นี่ตลอดไปไม่ทำงานที่นี่ตลอดไปไม่ไปไหนถ้าอยากคิดถึงก็จะได้ไปหาลูกที่โคราชถ้าเกิดมีโอกาสนะลูกแอมก็เหมือนกันถ้ามีโอกาสก็จะได้ไปหาลูกว่าเห็นทั้งมีลูกมีหลานนี่กันแล้วก็ดีใจแล้วมีความสุขไม่เกเรไม่เละเทะความจำแล้วก็ได้เพิ่มเติมขึ้นมาได้อีกหน่อยหนึ่งว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วนะมีลูกมีหลานแล้วมีน้องมีอะไรด้วยอันนั้นก็เราอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดแล้วอยู่ที่บ้านนี่ก็มีความสุขดีทำงานที่นี่ก็มีความสุขดีไม่ลำบากค่ะอันนี้ต้องถามของพี่มั่งถ้าของพี่ดีใจมาที่ไรหลวงพี่รู้สึกยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะหลวงพี่วันนี้ได้เจอหน้าคุณแม่แล้วก็รู้สึกดีใจนะโยมจากที่ความหวังฝังใจว่าโยมแม่อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากโรงงานที่เขาทำอยู่นะฝังใจเรื่อยมาตลอด30กว่าปีก็ไม่คิดว่าจะตามหาเจอตอนนั้นหลวงพี่ฝังใจว่าอะไรนะคะก็หลวงพ่อจะเคยบอกอาจจะเกิดอุบัติเหตุจากโรงงานที่ที่ทำอยู่แล้วแก๊สระเบิดอะไรเนี่ยอาจจะเสียชีวิตหรือไปไหนหรือเราไม่ทราบเหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่ได้มีความหวังแต่ก็ลองพอมาเจอลองเพจอันนี้ดูแต่ก็ยังหวังอยู่ก็คิดก็คงไม่เจอเราก็ไม่คิดว่าจะได้เจอจริงๆไปตามหาที่หมู่บ้านตะนาให้เสร็จเลยนะเอาเห็นแม่บนให้ดูในโทรศัพท์ว่าตามหาที่โน่นเลยแต่ว่าไม่เจอเพราะแม่มาอยู่ที่นี่แล้วคิดว่าเขาอยู่ที่เพชรบุรีนะไม่คิดว่าอยู่ใกล้ๆแค่กรุงเทพเพราะว่าในใบเกิดใช่ระบุว่าแม่เป็นคนเพชรบุรีใช่ไหมคะหลวงพี่ก็เลยคิดว่าแม่อาจจะอยู่ที่เพชรบุรีที่นั่นอาจจะอยู่ที่เพชรบุรีไปนั่งไปเที่ยวหายายพี่สาวแม่คนโตไปเที่ยวหายายแกเที่ยวได้เฉยๆว่าเออเป็นไงคนแก่นะพ่อแม่คนที่สามแม่อุดมรักก็ไปสวรรค์แล้วอย่างเนี้ยก็น่าตื่นเลยก็อยู่ทหารไม่มีใครแล้วขออนุญาตถามตรงๆนะคะหลวงพี่ตอนนี้หลวงพี่รู้สึกยังไงบ้างคะที่วันนี้แม่นั่งอยู่ตรงหน้าหลวงพี่แล้วเนี่ยครับปลื้มใจมากแต่อย่ากอดก็กอดไม่ได้หรอกโยมเพราะจะมาเป็นพระนะแต่ก็ได้กอดที่ใจแล้วในใจมาได้กอดแล้วถ้าจะกันน้ำตาออกมาก็ไม่ได้เพราะทั้งในเนี่ยมันก็ท่วมเต็ม
กินก็มาทั้งหมดแล้วเต็มใจแล้วใช่ไหมอยากกอดแต่ว่าไม่สามารถกอดได้ด้วยสถานะหน่วยพรเขามีความสุขอยู่นี่อยู่ที่ไหนเขามีความสุขก็ยินดีกับเขาเลยให้เขาอยู่มีความสุขยังไงดีแล้วอยู่แล้วก็ไปมาหาสู่กันได้ปกติแล้วพี่แอมล่ะคะพี่แอมรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ก็ดีใจเห็นเขาแข็งแรงดีนั่นฝันก็ดีใจเห็นแข็งแรงไม่เป็นไรมีอะไรอยากจะพูดกับคุณแม่ไหมคะพี่แอมไม่มีก็มันตันเต้นตันใจถือว่าวันนี้ได้ปลดล็อกปมในใจของใช่ได้ปลดล็อกปมในใจมีตลอดมา30กว่าปีทุกอย่างเลยว่าแต่เขาทิ้งไปแต่ไม่ได้ทิ้งวันนี้คำตอบที่หลวงพี่ส่งคำถามที่หลวงพี่สงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมแม่ถึงไม่กลับมาหาวันนี้หลวงพี่ได้คำตอบแล้วยังคะได้คำตอบแล้วโยมก็ไม่ได้โกรธเกลียดแล้วหรอกถ้าเกิดเป็นโรคก่อนจะมาแล้วก็ต้องไปหาไปเยี่ยมไปอะไรแต่แกได้ค่อยๆจำไปเอ็กซิเดนต์ซะก่อนดวงตอนแรกนั้นก็จะพากลูกพากแม่กันแล้วแต่เริ่มแรงที่ฟื้นออกมานะตอนนี้ก็ยังมีพรสวรรค์ที่ว่ายังได้เจอลูกถือว่าฟาดเคราะห์นะฟาดเคราะห์อาจจะเป็นดวงที่ทำให้แม่อยู่ตรงนี้ให้แม่ได้บาทตลอดเวลามันถึงได้แล้วก็ทำให้แม่ได้เจอกับลูกสาวแล้วก็ลูกชายวันนี้นะแม่ดีๆทั้งคู่เลยไม่ผิดหวังเลยถ้าหลวงพ่อได้ดูอยู่ก็คงดีใจเลยก่อนวันที่ไลฟ์สดก่อนวันที่ไลฟ์สดนะเพราะว่าวันนั้นทั้งวันเลยเหมือนจะใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะเพราะว่าเหมือนมีศพกลิ่นศพตามที่ตัวจะมาตลอดเลยตั้งแต่เช้าเลยจนน่าจะมาไปงานที่วัดนึงไปถามพระคุณเจ้าว่าอาจารย์มันเหมือนเนี่ยมีศพเนี่ยตามผมตลอดเลยตั้งแต่ลงรถจนถึงวัดกลับมาก็ยังอยู่เหมือนเดิมจนหยุดจนทุ่มสองทุ่มตอนนั้นมันคือวันไหนวันที่จะไลฟ์สดก่อนที่จะไลฟ์สดที่ถามหาที่โยมไลฟ์สดนั่นแหละค่ะพระอาจารย์ท่านส่งมาให้แชร์มาให้ดูก็กินก็เริ่มหายไปเลยก็หายไปเลยวันนั้นทั้งวันเลยจะมาก็ถามพระอาจารย์หลายรูปเลยก็เดินวนไปวนมาก็เลยเฉยๆท่านอาจจะมาบอกนั่นแหละพอไล่ตรวจมาก็ถึงเข้าใจแล้วอาจจะเป็นท่านมาบอกหรือมาเตือนดีใจวันนี้แฮปปี้นะคะถือว่าปิดฉากความพัดภาคกว่า35ปีที่ทุกคนรอคอยวันนี้ได้เจอกันแล้วเนาะถือว่าอิ่มอกอิ่มใจมากๆแม่หน้าตาแม่แฮปปี้ตลอดเลยแม่มีความสุขมากยอมรับความสุขมากหลังนี้แม่ไม่ต้องตัวคนเดียวแล้วนะแม่มีลูกชายและลูกสาวแล้วแล้วมีน้องด้วยน้องก็นิสัยดีไม่แกเลยไม่ได้แทะกินเหล้ามองยาเหมือนก็พอคนจ้าตอนนี้ลูกเพจดูเราแบบเรียลไทม์ทุกคนเนี่ยให้กำลังใจแล้วก็ดีใจกับพระต้นพี่แอมแม่อ้อยแล้วก็ญาติๆทุกคนที่ได้มาจากเจอกันวันนี้นะคะมีอะไรอยากจะบอกลูกเพจไหมคะพระต้นก็ขออาตมาขออำนวยพรให้ทุกท่านทุกคนที่ติดตามได้รับฟังรับชมตลอดจนตั้งแต่รายการจนจบในส่วนบุญนี้ก็ขอให้สิ่งที่ทุกท่านทั้งหลายที่อวยพรกลับมาก็ขอให้คืนกลับไปในทุกๆคนให้มีความสุขความเจริญทุกๆคนทุกท่านเถิดขอบคุณมากนะคะแม่อ้อยล่ะคะมีอะไรจะบอกพี่ก็ขอบคุณมากที่อุตส่าห์ตามให้มาเจอลูกทั้งสองคนก็สุขมีความสุขจริงๆโอเคค่ะถือว่าอันนี้สมบูรณ์แบบโอเคครับลูกเพจครับได้ยินเสียงชัดไหมเอ่ยตอนนี้
อนนี้ได้ยินเสียงไม่ชัดไหมครับเราเช็คเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงดังปกตินะครับลูกเพจถ้าเสียงผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าทางแอดมินเช็คแล้วนะครับเสียงดังปกตินะครับผมอาจจะเพราะคุณแม่ท่านพูดเบานิดหน่อยด้วยนะครับแต่ว่าเสียงที่ได้ยินแอดก็ฟังผ่านมือถือเหมือนกันนะครับได้ยินชัดปกติโอเคเมื่อกี้นะครับก็น้องเฟิร์นได้พูดคุยกับทางพระต้นนะครับทางพี่แอมแล้วก็ทางคุณแม่อ้อยถึงความรู้สึกนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันแล้ววันนี้ได้มาเจอกันนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นรูปภาพที่เขาจะย้อนกลับไปนะครับช่วง35ปีที่แล้วที่เขาพัดพรากจากกันที่เขาพัดพรากจากกันนะครับน้องป้อมพี่ขอดูรูปหน่อยจ้ะนะครับ35ปีที่แล้วนะครับ35ปีที่แล้วก็คือเป็นภาพนี้นะครับคุณแม่อ้อยนะครับแล้วก็พระต้นแล้วก็พี่แอมนะครับตัวเล็กตรงกลางนี้น่าจะเป็นพี่แอมแล้วซ้ายมือเป็นพระต้นนะครับแล้วก็คุณแม่อ้อยนี่ภาพอดีตแล้วก็ดูปัจจุบันแมนเวอร์โอเคนะครับเดี๋ยวเขาจะถ่ายภาพกันเพื่อย้อนกลับไปเมื่อ35ปีที่แล้วที่ได้ถ่ายภาพครั้งหนึ่งและเป็นภาพเดียวที่พระต้นได้เก็บไว้นะครับได้ดูหน้าคุณแม่วันนี้ผ่านไป35ปีนะครับภาพนั้นจะกลับมาอีกรอบนึงครับถ่ายยังโอเคได้ยินชัดเจนนะตอนนี้นะครับ3คนแม่ลูกนะครับกำลังถ่ายภาพเมื่อ35ปีที่แล้วนะครับเขาจะมีรูปภาพ1ใบนะครับพระต้นที่เก็บไว้ตลอดตอนนี้ผ่านไป35ปีกลับมาถ่ายภาพนั้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ครับแม่มีความสุขมากวันนี้คุณแม่ยิ้มกว่าปกติเลยนะครับวันก่อนที่มาเหมือนไหมอ่ะโอเครูปเพจดูนะอันนี้คือภาพมองไม่เห็นเงาเข้าไปไหนนี่นะครับอันนี้เป็นภาพ35ปี2566นะครับภาพนี้น้องป้อนขอดูอีกรูปนึงเทียบภาพเก่าภาพเก่าย้อนกลับไป35ปีก็น่าจะเป็น2500เท่าไหร่น้อง29 2529มั้ยนี่ครับนี่รูปเพจเห็นมั้ยเอ่ยคุณแม่อ้อยฮะโอเคโอ้ว้าวโอเคคุณแม่อยากกอดท่านนะครับค่ะลูกโยมแม่ท่านอยากกอดพระลูกนะคะผมเดี๋ยวที่หลังเนาะอันนั้นสักครู่พระต้นครับรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ดีใจมากๆเลยอยู่ดีใจมากๆเลยอย่างน้อยก็ได้กอดแม่เนี่ยแต่ก็มันก็มีความผิดทางวินัยตรงแต่อาตมาก็ไปปรงอาบัติโอเคแต่อย่างน้อยมันคือ35ปีที่แล้วนะครับใช่ๆครับแม่อ้อยเป็นยังไงบ้างได้กอดลูกชายครั้งแรกมีความสุขมากเลยจริงเหรอวันนี้ยิ้มหวานเลยนะค่ะยิ้มหวานมากความสุขมากเนาะ35ปีไม่เป็นไร
ที่เหลือหลังจากนี้ก็คือค่อยฝึกตอนนี้ก็น่าจะมาเยอะแล้วนะค่ะครับผมดีใจด้วยนะคะคุณแม่ขอบคุณมากที่หนูจัดการเรื่องนี้ให้มาน้องเต้ยด้วยน้องเต้ยแต่วันนี้น้องเต้ยติดภารกิจนะแม่นะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวให้น้องเต้ยมาเที่ยวหาค่ะดีใจด้วยนะคะผมโอเคครับผมดูสีหน้าคนมีความสุขสีหน้าของคนมีความสุขนะครับความยิ้มแย้มพี่พิมพ์ครับผมขอบพระคุณขอบพระคุณพี่พิมพ์มากๆนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็สำหรับวันที่พี่พิมพ์ติดต่อเมย์ไปนะครับว่าน่าจะใช่แน่นอนคนนี้นะครับขอบคุณจริงๆอีจันก็ประสบความสำเร็จในการตามหาคนนะคะแล้วพี่พิมก็ปลื้มใจเมื่อกี้กอดของลูกพระกับแม่เนี่ยพี่เห็นแล้วตื่นทันใจอ่ะนะคะขอบคุณอีจันค่ะครับผมขอบคุณพี่พิมเหมือนกันนะครับที่วันนี้ยินดีต้อนรับให้พาลูกได้มาเจอคุณแม่นะคะเป็นสัมพันธ์บุญร่วมกันครับค่ะยินดีค่ะขอบคุณครับพี่พิมใช่ไหมครับครับผมได้ครับก็อันนี้ญาติญาตินะครับพี่น้องทุกคนนะครับเมื่อกี้ทางพระต้นก็บอกว่ามันน่าจะผิดศีลใช่ไหมครับพระต้นแต่เดี๋ยวจะกลับไปปรงอาบัติใช่ไหมครับท่านแต่อย่างน้อยก็จะได้กอดคุณแม่นะครับ35ปีนะครับขออนุญาตค่ะพี่ได้คุยกับเล็กไว้แล้วครับเพราะวันนี้จะให้อ้อยเนี่ยได้กอดลูกพระก็เรื่องอื่นยังไงไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่พี่จะให้กอดเพราะว่าพระต้นบอกว่าวันแม่ของทุกๆปีเขาก็จะนึกถึงแม่ตลอดเขาไม่เคยได้อยู่ในอ้อมกอดแม่เลยในวันนี้พี่พิมพ์จัดให้ค่ะพระต้นได้อยู่ในอ้อมกอดแม่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยอีเตอร์อีจันเรานะครับให้ได้ตามหาคุณแม่ของพระต้นเจอนะครับแล้วก็พี่แหม่มครับกับพี่เอนะครับก็หลังจากนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดหน่อยนะครับให้คุณแม่ค่อยๆหรือฟื้นความทรงจำแต่ว่าผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเขาก็ค่อนข้างโอเคขออนุญาตนิดนึงคุณพิมพ์เป็นคนใจดีแล้วเป็นกลุ่มสตรีของปทุมด้วยว่าพี่แหม่มทำงานอยู่กับคุณพิมพ์ถ้าเป็นคนจะเพิ่งรู้เนี่ยว่าพี่สาวมาอยู่ร้านคุณพิมพ์เพิ่งเห็นหน้าคุณพิมพ์มาเป็นเพื่อนกันประชุมด้วยกันแต่ในช่วงนี้มันมีโควิดก็ไม่ได้ประชุมก็เพิ่งเห็นว่าเป็นคุณพิมพ์เพิ่งจะรู้ว่าเวลานี้ของเขาก็ดีใจมากๆอ่ะก็บอกพี่อ้อยแล้วว่ายังไงเรายังมีพี่น้องกันอยู่นะไม่ใช่ว่าอยู่ตัวคนเดียวแล้วถ้าอีกหน่อยอยากให้อยู่พี่น้องหรือลูกหลานก็ยินดีไม่ต้องเกรงใจนะขอบคุณรายการอีจันมากๆที่ทำให้เป็นจริงขอบพระคุณมากๆทุกคนเลยทีมงานทุกคนเลยจ้ะขอบพระคุณค่ะโอเคหลานสาวคุณแม่ทานข้าวกับลูกแอมหน่อยเนาะเชื่อมสะพานบุญไปที่เพจอีจันเพื่อเลี้ยงข้าวอีจันทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยอาบาเล็กตามโอเคนะครับนี่ไม่เป็นไรโอเคครับก็เป็นภาพที่น่าดีใจนะเฟิร์นไม่อ่ะโอเคก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าดีใจนะครับสำหรับพวกเราวันนี้เสียดายน้องเต้ยติดธุระนะครับไม่งั้นก็น่าจะได้ยืนอยู่เต้ยโทรดูพวกเราอยู่หรือเปล่าพี่เต้ยเป็นกำลังใจให้เราอยู่ใช่ถ้าสมมติวันนี้น้องเต้ยติดธุระพอดีพวกเราก็เลยมาแทนแล้วก็เหมือนเดิมเนาะได้เห็นภาพบรรยากาศเมื่อกี้ก็น้ำตาคอเลยรู้สึกยังไงบ้างวันนี้จะร้องไห้เหมือนกันนะแรกคุณแม่ก็ยังไม่กล้าเปิดใจไปคุยเนาะเนื่องด้วยลูกชายก็เป็นพระด้วยแต่พอลูกสาวมาทุกอย่างมันเริ่มกลายเป็นมันเริ่มผ่อนคลายขึ้นโอเคครับก็วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้ถ้าเสียงไม่ดีหรือติดขัดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับลูกเหตุแต่ว่าทางเราเช็ค2เครื่อง3เครื่องในเสียงปกติใช่บางคนก็บอกว่าชัดบางคนไม่ชัดต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมวันนี้น้องเต้ยติดธุระเดี๋ยวจะพามาได้เดี๋ยวมาพบพี่พิมพ์นะครับผมโอเคลูกเหตุงั้นเดี๋ยวดูบรรยากาศตอนนี้ก็จะเป็นแม่ลูกแล้วก็น่าจะทานข้าวได้กับลูกสาวเนาะคุณแม่นะครับก็จะเป็นมื้อแรกในรอบ30กว่าปีสำหรับพี่แอมนะครับส่วนทางพระต้นก็นั่ง
นั่งมองคุณแม่กับน้องสาวอย่างถ่ายรูปมีความสุขต้นเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายรูปตลอดเวลาเลยก็น่าจะอยากเก็บภาพคุณแม่ไว้ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะจําไม่ได้แต่พอได้เจอเนาะคนเราพอได้เจอภาพที่ว่ามันก็น่าจะทําให้ความทรงจําเก่ากลับมาได้คือเมื่อกี้ฟังที่แม่พูดเมื่อกี้แม่บอกว่าเขาฝันก่อนหน้านั้นด้วยว่ามีลูก2คนจะมาหาแต่เขาก็กังวลเนาะคนมีอายุก็น่าจะกังวลว่ากลัวใครจะมาหลอกมาอะไรเงี้ยนะคะโอเคคิดถึงน้องเต้ยใช่น้องเต้ยอยู่ในไลฟ์นะแต่วันนี้น้องเต้ยติดภารกิจพี่ก็คิดถึงเต้ยปฏิหารแห่งรักอีเต้ยจ้าโอเคครับเต้ยอดข้าวอ่ะเดี๋ยววันนี้เฟิร์นกินแทนอ่ะโอเคลูกเพจอ่ะน้องเฟิร์นคุยกับลูกเพจโอเคค่ะลูกเพจค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะมีภาพครอบครัวเนาะขึ้นให้ที่หน้าเพจได้รับชมกันนะคะตอนนี้ก็ให้ครอบครัวนะคะได้พบหน้ากันแล้วก็ทานข้าวร่วมกันในรอบ35ปีเป็นครั้งแรกนะคะนี่ค่ะเป็นภาพที่อบอุ่นนะคะพาต้นก็ยังถ่ายรูปไม่หยุดเลยนะคะเก็บภาพไว้ชมโอเคค่ะแล้วหลังจากนี้พาต้นท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะขอเบอร์ติดต่อกันไว้มีอะไรก็จะได้ติดต่อหากันตลอดเพราะว่าตอนหลังจากนี้แม่อ้อยจะไม่อยู่ตัวคนเดียวแล้วตอนนี้แม่อ้อยจะได้มีคนคุยด้วยมีคนมาหาไปทำมาหาสู่มากขึ้นเนาะเรื่องราวแห่งความสุขเนาะก็เกิดขึ้นในวันศุกร์อย่างที่แม่อ้อยบอกว่าวันนี้ก็วันศุกร์เป็นวันเกิดของแม่อ้อยด้วยแล้วเรื่องดีเป็นวันที่แม่อ้อยเกิดวันศุกร์แต่เกิดวันศุกร์เป็นวันพระด้วยแล้ววันนี้พระลูกพระก็มาหาก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราให้เขาพี่น้องได้รับประทานอาหารได้รับประทานอาหารก่อนเนาะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตก็เดี๋ยวจะขึ้นหน้าเพจนะคะลูกเพจนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณลูกเพจนะคะที่ติดตามรับชมมาจนถึงวันนี้เนาะเดี๋ยวเรารอการอัปเดตที่หน้าเพจนะคะขอให้ลูกเพจก็อยู่กับเราไปเรื่อยๆเช่นกันค่ะสวัสดีนะคะลูกเพจทุกคนบ๊ายบาย